เป็นแฝดนะคะบีจะเป็นแฝดกับคุณก๊อฟนะคะเหมือนไหมคะหุ่นก็ต่างกันแล้วล่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะสวัสดีทุกท่านตอนนี้ใครที่เข้ามาอันดับแรกจิ้มแชร์นะคะใครแชร์กี่แชร์พิมพ์คอมเมนต์มาให้เรานิดนึงนะคะอย่างเช่นคุณ A บอกว่ากดแชร์ไปแล้ว5แชร์พิมพ์มาเลยค่ะว่าแชร์แล้ว5แชร์นะคะเราจะมีเสื้อนะสุ่มแจกนะคะแต่ใครจะได้เนี่ยติดตามจนถึงช่วงท้ายนะคะค่ะนะคะเสื้อมีลูกยากอยากมีลูกนะคะเนื้อผ้านิ่มๆนะคะใส่สบายมากนะคะให้สำหรับคนที่กดแชร์ไลฟ์สดนี้จะกี่แชร์ก็ได้ค่ะคุณบีใช่5แชร์10แชร์ก็ได้แล้วพิมพ์มาตอนนี้นะคะว่ากดแชร์เรียบร้อยแล้วกี่แชร์นะคะกดแท็กเพื่อนได้ยิ่งดีนะคะเดี๋ยวเราสุ่มแจกไปให้เลยนะคะชมไลฟ์จนจบนะคะไลฟ์นี้ไม่นานนะคะหัวข้อดีๆอยากให้ชมจนจบสำหรับคนที่อยากมีลูกแฝดนั่นเองนะคะห้ามพลาดเลยสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้กำลังแชร์กันอยู่ใช่ไหมคะจิ้มแชร์รัวๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลูกแฝดนะคะไม่ใช่แค่แฝดผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายนะคะอันนี้นะคะมีเป็นทั้งผู้ชายและคุณผู้หญิงในคราวเดียวกันมีนะคะแล้วก็แฝดนี้แบบว่าต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านอยากได้นะคะอยากได้ค่ะอยากได้แล้วก็เวลาเรามีไลฟ์สดเนี่ยอังคารกับศุกร์นะคะถามกันมาทุกไลฟ์นะคะถามนอกรอบทางโทรศัพท์ก็มีนะคะทางอินบ็อกซ์ทาง LINE แอดอยากได้ลูกแฝดกันเยอะมากวันนี้เราก็เลยรวบเข้ามาเลยนะคะรวบในสิ่งที่คุณหมอตอบอย่างชัดเจนมากๆเลยมาให้ฟังกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอกดแชร์นะคะตอนนี้หลายๆท่านเพิ่งเข้ามาเราให้กดแชร์นะคะแชร์กี่ครั้งพิมพ์คอมเมนต์มาให้เราเห็นนะคะอย่าลืมเปิดเฟซเป็นสาธารณะด้วยใช่นะยกตัวอย่างนะคุณเอบอกกดแชร์แล้ว5ครั้งก็พิมพ์มาค่ะกดแชร์แล้ว5ครั้งแล้วส่งมานะคะเดี๋ยวมีช่วงท้ายสุ่มแจกเสื้อมีลูกยากอยากมีลูกนะคะบอกเลยเสื้อตัวนี้นี่ใครได้โชคดีมากนะคะหลายท่านนะคะที่ได้เสื้อไปแล้วก็พร้อมด้วยหัวใจดวงน้อยๆไปด้วยนะคะค่ะนะคะอย่างน้อยเสื้อก็ใส่สบายแหละนะนิ่มค่ะนิ่มใส่แล้วไม่ได้มีลูกยากเลยใส่แล้วไม่ยากมีกำลังใจขึ้นนะคะมีกำลังใจขึ้นหลายท่านบอกว่าเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าทางใจนะใช่นะคะเหมือนได้ใกล้ชิดกับคุณหมอเหมือนได้ใกล้ชิดกับเพจมีลูกยากอยากมีลูกบางทีมีความหวังขึ้นมาก็ทำให้ฮอร์โมนดีสดชื่นแจ่มใสการรักษาก็ดีผลโอกาสการสำเร็จก็สูงเป็นไปได้นะคะคุณบีเหมือนแขวนผ้าไหมคะคุณก๊อฟก็ใช่นะเหมือนแขวนผ้าไปนะคะแต่เสื้อน่ารักแต่คุณบีโชว์อีกทีนึงนะคะอยากแจกมากเลยนะคะขอแค่แชร์แล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราจะรอดูจิ้มแชร์สมมติแชร์แล้ว7แชร์พิมพ์มานะคะถ้าไม่พิมพ์คอมเมนต์มาเราไม่ทราบว่าคุณช่วยเราแชร์นะคะนี่สวัสดีทุกท่านคุณยานิสาคุณนันทพรนะคะคุณรัตนา
อันนี้คุณพลอยนะคะคุณพลอยลี่นะคะนี่ทักทายสวัสดีนะคะแชร์กันได้ยังคะแชร์แล้วพิมพ์คอมเมนต์มาให้นิดนึงนะคะนี่หลายท่านที่ดูอยู่อยากมีลูกแฝดแน่นอนนะคะอยากดูอยากรู้ว่าจะมีแฝดได้ยังไงก็ต้องติดตามชมไลฟ์นี้เลยนะคะนี่ตอนนี้เข้ามากันอย่างเยอะละเริ่มเยอะแล้วนะคะช่วงระหว่างรอก่อนที่จะเริ่มค่ะคุณบีขออนุญาตแนะนำในส่วนช่องทางการติดต่อนะคะแชร์ได้นะคะช่วงนี้นี่ค่ะช่องทางการติดต่อของเราเลยนะคะของเพจมีลูกยากอยากมีลูกนะคะช่องทางทางด้านซ้ายมือสุดนะคะ Facebook Fanpage นะคะมีลูกยากอยากมีลูกค่ะเรามีนัดกันนะคะถามตอบสดๆกับคุณหมอนะคะทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาประมาณ 4:00 น.นะคะช่องทางที่2ค่ะ LINE @getyourbaby นะคะใส่แอดนำหน้านะคะ getyourbaby ค่ะเซิร์ชเลยนะคะจะเป็นโปรไฟล์สีชมพูน่ารักน่ารักนะคะมีลูกยากอยากมีลูกค่ะสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะช่องทางนี้นี่สำคัญมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นติดต่อกับเรายังไงมายังไงสอบถามเบื้องต้นนะคะการปฏิบัติตัวนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นว้าวๆของแต่ละเดือนด้วยค่ะอันนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะช่องทางที่3นะคะ Instagram นะคะ IG นะคะค่ะ infertility นะคะ _นะคะdr.tongtis นะคะค่ะทองทิพย์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะมีภาพน่ารักคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะดูแล้วจะมีความสุขแล้วก็อมยิ้มไปด้วยค่ะตรงจุดนี้นะคะค่ะช่องทางสุดท้ายนะคะโอ้ไม่ท้ายนะช่องทางที่4ค่ะแอปพลิเคชันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบของ Android แล้วก็ iOS นะคะ FHC ค่ะไมยาค่ะถ้ามาแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยโหลดได้เลยค่ะค่ะส่วนอีก2ช่องทางนะคะเราจะมีเป็นเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.bastocytcenter นะคะ .com ค่ะจะมีข้อมูลเรื่องราวนะคะเบื้องต้น IVF คืออะไรแลปโพโลคืออะไรบัสโตซิสคืออะไรรวมทั้งอัลตราซาวด์4มิติด้วยค่ะค่ะเนาะว่าจะมีเป็นแบบมีคำอธิบายว่าอย่างเช่นอัลตราซาวด์เนี่ยบางท่านยังแบบภาพจะเป็นยังไงเนาะจะมีภาพเคลื่อนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างนะคะให้เข้ามาศึกษาเบื้องต้นก่อนได้ค่ะจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยค่ะรวมทั้งจะรวมทั้งหมดเลยนะคะที่แบบมีคนสงสัยไงเหมือนอย่างบีเนี่ยยังแบบสงสัยปัตุซิตคืออะไรสามารถเข้ามาเลยค่ะค่ะเข้ามาเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะเราเอาใจแฟนเพจเรานะคะรวบรวมคลิปวิดีโอทุกคลิปนะคะทั้งอัลตราซาวด์ทั้งที่คุณหมอไลฟ์สดนะคะหลายๆอย่างทุกอย่างเลยเพราะว่าบางครั้งนะคะเราอ่ะจะมาดูในส่วนเพจนะคะมันจะมีเนื้อหาเยอะค่ะเราก็เลยมาช่องทางนี้เลยค่ะ YouTube นะคะ Channel ของเรานะคะ FHC Family Health นะคะ Clinic นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็กดติดตามกดอะไรนะคะสับตะไคร้นะคะสับตะไคร้นะคะแล้วก็กระดิ่งนะคะกระดิ่งจะมีติ้งๆเวลาเราอัปโหลดนะคะข้อมูลใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะคุณก๊อฟนี่คือทุกๆช่องทางเลยนะคะค่ะการติดต่อของเราในส่วนต่อไปก็ของในส่วนของสถานที่นะคะของเรานะคะสถานที่ของเรานะคะมีหลายท่านมากเลยค่ะที่สอบถามว่ามีสาขาที่เชียงใหม่ไหมเชียงรายไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของภาคใต้เลยเนี้ยไม่มีนะคะของเรานี้จะมีอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะสาขาเดียวเท่านั้นค่ะหาไม่ยากค่ะมาถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลยนะคะจะเป็นตึกนี้เลยเป็นกระจกสีเขียวๆนะคะ7ชั้นไม่ยากค่ะหรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปคำว่าfamily health นะคะใช่ค่ะได้เลยตึงเจอเลยหรือว่ายังไม่แน่ใจอีกนะคะเรามีเบอร์โทรติดต่อด้วยนี่นะคะ027167001นะคะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะต่อ201 202 203และ204ค่ะเลือกเอาเลยเบอร์ไหนก็ได้ได้เลยหมดเลยค่ะ ค่ะ ค่ะส่วนเบอร์มือถือนะคะ094022-2891 094-262-2894-5 ค่ะ
วิ่งให้อยู่หน้าจอตลอดเวลานะคะนะคะใครไม่ทันไม่เป็นไรนะคะมีให้ตลอดทั้งไลฟ์เลยย้ำกันอีกทีสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้กำลังชมไลฟ์สดของ Facebook Fanpage มีลูกยากอยากมีลูกเรียกว่าสเปเชียลพิเศษเลยก็ได้เพราะว่าเรามาไลฟ์นอกรอบนะคะปกติเราไลฟ์วันอังคารแล้วก็วันศุกร์ช่วง4โมงเย็นนะคะแต่วันนี้วันพุธนะคะเที่ยงนะคะเวลากำลังดีเลยใครทานข้าวอยู่นะคะใครพักอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครอยากมีลูกแฝดใครมีเพื่อนมีญาตินะคะที่เขากำลังมองหากำลังดูว่าเอ้ยทำไมไม่มีลูกสักทีแล้วก็อยากมีลูกแฝดด้วยเนี่ยจิ้มแชร์จิ้มแท็กให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราแจกเสื้ออย่างที่บอกนะคะขอให้คุณพิมพ์นะทำตามกติกาที่เราปักหมุดไว้ตอนนี้นะคะกดแชร์นะคะกดแชร์กี่แชร์พิมพ์คอมเมนต์แล้วส่งมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งช่วงไลฟ์นี้เลยว่าแชร์ไปให้เราแล้วกี่ครั้งนะคะเราไม่ได้บอกต้องแชร์เยอะๆนะ แต่ถ้าแชร์เยอะจะดีมากนะคะแชร์เยอะๆกี่ครั้งนะคะแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะสุ่มเข้าไปดูที่เฟซแล้วก็สุ่มแจกเสื้อนะคะอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะมีหลายๆท่านเลยค่ะที่กดเข้าไปว่ามาคอมเมนต์นะคะว่าเออเนาะแชร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปเช็คนะคะไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะดังนั้นนะคะทางเราอ่ะจะไม่เห็นว่าคุณได้กดแชร์ไลฟ์นี้นะคะค่ะนี่ไงมีคุณตัวหรือเปล่าคะถามผิดขอประทานโทษด้วยแชร์แล้ว3ครั้งอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์มาด้วยว่าแชร์แล้วกี่ครั้งนะคะนะหลายท่านพิมพ์แค่แชร์แล้วเฉยๆยังไม่ครบถูกต้องตามกติกาทั้งหมดใส่จำนวนครั้งที่แชร์ให้ด้วยนะคะคุณตัวอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะนะคะเดี๋ยวทางเราเข้าไปจะได้เห็นเนาะว่าแชร์จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยใครเข้ามาก็ทำตามกติกานะคะทำไมเราถึงมาจัดไลฟ์สดสเปเชียลก็อย่างที่บอกเมื่อช่วงต้นค่ะคุณบีคนอยากมีลูกเยอะคนอยากมีลูกแฝดก็เยอะเยอะที่สุดนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนไข้ที่บางทีเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะอายุคุณผู้หญิงนะคะอยากจะจบทีเดียวเลยเนี่ยแบบว่ามีครั้งเดียว2คนเลยก็ถามว่าทางการแพทย์เนี่ยช่วยอะไรยังไงได้บ้างช่วยเพิ่มโอกาสยังไงบ้างเนี่ยฟังเลยเดี๋ยวคุณหมอจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเราจะรวบรวมในส่วนคลิปที่คุณหมอเคยพูดไว้เอาแบบว่าละเอียดยิบมาให้ฟังนะคะแต่ว่าแฝดน่ารักยังไงคุณบีเป็นยังไงนะหน้าตาเดี๋ยวเราให้ดูแบบว่าเราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักไหมคะหน้าฟัดค่ะไม่ใช่หน้ารักอย่างเดียวนะคะหน้าฟัดค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะน่ารักใช่ไหมใครอยากมีลูกแฝดจิ้มหัวใจมาได้นะคะเนี่ยน่ารักตัวเล็กๆนะคะยิ่งอายุไม่เท่าไหร่เองเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยเริ่มความได้เริ่มอะไรได้ก็น่ารักนี่ตัวอย่างนะคะขออนุญาตเครดิตภาพจากทางอินเทอร์เน็ตมาเยอะแยะมากมายนะคะนี่เลยนี่คือตัวอย่างแล้วก็อย่างที่บอกคือที่เราเนี่ยถ้าใครติดตามที่หน้าเพจบีลงคลิปแต่ละวันที่ท้องเนี่ยทั้งคันเดียวคันแฝดเยอะมากนะคะบางท่านเนี่ยรักษาไปท้องแล้วเนี่ยส่งรูปมาให้เราดูคุณบีนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคู่นี้นี่น่ารักมากนะคะเอวากับโยฮันน่านะคะนี่ไม่ใช่คนเดียวกันนะสองคนเหมือนมากค่ะก็เหมือนคนเดียวกันเลยนะเขาก็ปี้มาหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะน่ารักมากดูสิใส่ชุดแบบใส่ชุดเหมือนกันแล้วแบบว่าดูมุ้งมิ้งอันนี้เป็นโมเมนต์ของแบบลูกแฝดนะคะค่ะแบบใส่ชุดเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่นะเป็นผู้หญิงทั้งคู่แน่เลยนะคะเนี่ยมีอีกนะคะนี่ของคนไข้เลยขออนุญาตนะคะส่งมาให้คุณหมอช่วงวันตรุษจีนนี่นะคะน่ารักมากเลยแต่งชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดอะไรกี่เผากนะคะแล้วก็แบบต้องมีจุกด้วยนะคะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเทศกาลตรุษจีนเนาะมันจะต้องออกอ่ำหวยอ่ำหวยหน่อยสีแดงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะคะพี่ก๊อฟมันเป็นมวยเหรอคะเป็นมวยเหรอเป็นมวยอยู่สองข้างค่ะค่ะน่ารักมากเลยเห็นไหมแต่งคนเดียวก็ว่าน่ารักแล้วมาแต่งตัวเหมือนกันคู่กับมีแฝดยิ่งน่ารักเข้าไปอีกนะคะมีอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูนี่พามาเยี่ยมคุณหมอเลยอันนี้นี่ใส่ชุดเป็นแบบนางฟ้าหรือเปล่าเขาเรียกฟุ้งฟิ้งเลยนะคะพองๆเนาะพองๆชุดเขาน่ารักมากมายนะคะนี่พามาเยี่ยมเลยนะคะตัวเท่ากันเนาะเป็นเพื่อนเล่นกันด้วยนี่แฝดนะคะคนไข้พามาหาคุณหมอนะคะนี่
ส่งมาให้เราชมอันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะคุณก๊อฟใช่ค่ะนี่นะคะได้แฝดผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งสังเกตได้ผู้หญิงจะถือตุ๊กตา ผู้ชายถืออะไรคะผู้ชายถือสับหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเห็นไหมมีความสดใสน่ารักในรูปแบบของแฝดนะคะค่ะเมื่อกี้แฝดผู้หญิงอันนี้แฝดชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะค่ะนี่อุ้นนี่ก็น่ารักนะคะอันนี้เด็กผู้ชายนี่เขาจะแบบผมสั้นหน่อยนะคะส่วนเด็กผู้หญิงนี่จะผมยาวดูจากสีรองเท้าก็ได้เออนะคะใช่ใช่ว่าจะทำไมแบบผู้หญิงนี่ต้องสีชมพูตลอดเลยคะมันคู่กับสีชมพูใช่ไหมอันนี้เด่นชัดกางเกงกับโปร่งเนี่ยค่ะมีแต่ชุดชาวเขานะคะถูกต้องน่ารักมุ้งมิ้งกดแชร์จิ้มแชร์รัวๆจิ้มแชร์รัวๆขยับให้แฟนนะคะนี่มีตัดผมหล่อเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยนะคะมีความเหมือนกันแต่ก็อย่างบางท่านเนี่ยไอ้บางคู่เนี่ยมีความเหมือนถึงคล้ายๆคุณหมอพูดบ่อยๆเหมือนพี่น้องกันที่เกิดในคราวเดียวกันนะคะเกิดจากไข่อสุจิคนละตัวนี่คือแฝดนี่ตัวอย่างภาพของคนไข้ที่ได้ลูกแฝดจากที่เราส่งมาให้ดูนะคะส่งมาเยี่ยมคุณหมอบางทีมาเยี่ยมคุณหมอถึงที่คลินิกเลยนะคะนี่น่ารักมุ้งมิ้งมากมายนะคะแฝดนี่จะมีเลื่อยนี่น้องคุณก้องน้องแบบว่าอุ๊ยฉันเป็นพี่เธอเป็นน้องฉันเป็นพี่แล้วออกก่อนแบบไม่กี่วิเองนะคะแล้วฉันเป็นพี่นะเธออะไรเงี้ยนะคะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยอยากลูกแฝดเนี่ยคือแบบว่าทำยังไงอะไรอย่างงี้บางคนแฝดเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าเป็นแฝดนะคุณบีบางทีถ้าสมมติว่าท้องเองหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าที่เราคือเวลามารักษาใส่ตัวอ่อนนะคะเดี๋ยวฟังคุณหมอพูดอีกทีนึงแล้วพอตรวจเนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยเราทราบตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆเลยเห็นเลยเหรอคะเราอันตราซาว4มิตินะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูภาพนะคะดูภาพนี่ค่ะคุณบีนี่อันนี้นี่แฝดเหรอคะแฝดนะคะ2คนอ้าวดูออกมั้ยคะกับหัวคนละทางใช่ค่ะคนนี้นี่หัวอยู่ข้างบนส่วนอีกคนนึงหัวอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเขาอยู่กันคนละถุงนะคะคุณบีนี่มีเส้นใช่ใช่คุณหมอก็พูดบ่อยเช่นกันจำได้เหมือนอยู่คอนโดคนละห้องนะคะสายสะดือต่อรบกันคนละเส้นเลยไม่แย่งอาหารกันใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ค่ะนี่นะมีอันนี้13สัปดาห์นะคะ13สัปดาห์นี่ก็แค่ประมาณ3เดือนกับอีก1อาทิตย์เนาะใช่ค่ะมีอีกมาให้ดูนี่ค่ะคือเนี่ยก็ให้ดูเนี่ยค่ะมาตรวจอัลตราซาวด์นี่เห็นเลยแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้นี่หันหน้าหากันเลยใช่ไหมคะอันนี้เราเหมือนเห็นตาเลยนะคะคุณก๊อฟใช่เพราะว่าอันนี้17สัปดาห์แล้วไงคะ17สัปดาห์ก็อวัยวะทุกอย่างจริงๆครบแล้วคือเพิ่มขนาดอย่างเดียวเลยดูออกกันไหมคะนี่มีขายาวๆมีชี้ให้ดูนะคะยาวมากค่ะแขนนะคะศีรษะทั้งสองคนเลยแฝดศีรษะอยู่ข้างบนทั้งคู่แต่เขาอยู่กันคนละถุงนะคะนี่นะคะนี่ตัวอย่างนี่อีกชัดเลยนะคะใช่นะคะโอ้อันนี้12สัปดาห์ตัวเล็กๆเพิ่งครบนะคะอันนี้ดูตัวกลมๆนะคะคุณครับกลมๆนะคะน่ารักมากๆนะคะเห็นแบบนี้เลยจากการอันตราซาวด์4มิตินะคะมี12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะติ่งแขนติ่งขานี่ออกครบหมดเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่ก็แบบว่านี่อันนี้นี่อะไรเนี่ยหอมแก้มกันเหรอคะหรือว่าหอมหน้าผากกันหรือเขาจะชกมวยกันนะคะน่ารักมิ้งมากเลยนะคะค่ะแต่ว่านี่ดีนะคะคุณก็เห็นหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศีรษะนี่แม้กระทั่งหูเห็นไหมคะหูค่ะหูก็เห็นเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายชัดมากค่ะชัดอ้าวนะคะมีอีกไหมคะมีอีกนี่โตขึ้นมาหน่อยก็17สัปดาห์แต่ว่าชัดนะคะภาพนี้แขนขาชัดมากค่ะนี่นะคะแขนขาศีรษะเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นกระดูกเลยเนาะคุณก๊อฟเนี่ยกระดูกต่อคล้ายๆเหมือนคล้ายๆนั่งขัดสมาธินิดนึงนี่ชิลไปเลยกดแชร์เลยนะคะแชร์กี่ครั้งพิมพ์มานะคะเดี๋ยวเรามีสุ่มแจกเสื้อนะคะค่ะอันนี้ภาพนิ่งใช่ไหมคะภาพนิ่งแล้วเราจะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยไหมคะมีสิคะมีให้ดูนี่ไงใช่หรือเปล่านะคะอันนี้นี่เขาต้องงอนกันอยู่เนาะเขาหันหลังให้กันเนี่ยนี่ให้ชมเลยนี่อันตราซาว
นี่เป็นแบบวิดีโอใช่ไหมคะที่ว่าคนไข้มาตรวจกับเราแล้วแบบคุณหมอถ่ายแล้วแบบมอบให้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่นะคะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เลยนะคะคนนึงอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะอีกคนนึงอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะคุณบีชัดเลยนะคะนี่นะคะคนข้างบนเมื่อกี้มีการยกแขนยกแขนด้วยถ้าสังเกตทักทายนะคะมีการทักทายคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลามาดูเนาะอันดับสาวใช่ค่ะนะคะนี่นะคะนอนระนาบนอนท่าเดียวกันเลยนี่ดิ้นคนข้างบนดิ้นเห็นไหมคะคนข้างล่างนี่ใส่จะหลับนะคะคนข้างบนตื่นข้างล่างหลับค่ะคนละถุงนะคะนะคะมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก็เป็นอันตราซาวด์สี่มิตินะคะถ้าคนไข้มาตรวจจะเห็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้อายุครรภ์ก็แค่12สัปดาห์เห็นแล้วนะคะนี่คือแฝดนะคะแฝดนะคะนี่นะคะให้ดูกันอีกบางคนบอกว่าโมเมนต์อย่างนี้หาดูยากอันนี้นี่แบบว่าเคลื่อนไหวนะคะมือแขนขานี่เห็นชัดเลยนะคะโบกไปมานี่โหน่ารักนะคะค่ะนี่เลยนี่เลยคือตัวอย่างนะคะแฝดนะคะแฝดน่ารักไม่ว่าตั้งแต่น่ารักตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะคะบีจนคลอดออกมาก็น่ารักเลยนะคะนะคะนี่คือตัวอย่างของแฝดคราวนี้ทั้งแบบภาพนิ่งนะคะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะค่ะเป็นอัลตราซาวด์4มิตินะคะจากทางที่สถาบันของเราได้ตรวจนะคะค่ะนะคะย้ำกันอีกทีสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้กดแชร์แล้วพิมพ์คอมเมนต์มาดันมานะคะว่าคุณกดแชร์ไปแล้วกี่ครั้งเดี๋ยวเราสุ่มแจกเสื้อฟรีนะคะเช่นกดแชร์แล้ว5ครั้งก็พิมพ์มา นี่นะคะคุณจุ๊บแจงบอกแชร์แล้ว1ครั้งนะคุณจุราวันแชร์แล้ว9ครั้งค่ะขอบคุณค่ะนะคุณเธอกับเขาแชร์แล้ว3ครั้งคุณรัตนาแชร์แล้ว3ครั้งคุณยานิสาแชร์แล้ว5ครั้งค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะจากเยอรมันค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามีสุ่มแจกเสื้อดูจนจบไลฟ์นะคะวันนี้หัวข้อดีมากใครอยากได้ลูกแฝดนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคุณบีอยากทราบแล้วใช่ไหมคะอยากทราบค่ะก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่อยากได้ลูกแฝดนะคะจริงหรือเปล่าจริงค่ะทีนี้ต้องฟังนะคะต้องฟังเลยนะคะเอาก่อนจะให้ฟังกันไหนใครอยากได้ลูกแฝดนะคะขอคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จิ้มไม่เอาจิ้มหัวใจแล้วนะจิ้มหน้าว้าวตัวเหลืองๆส่งมาเยอะๆให้หน่อยนะคะจิ้มหน้าว้าวมาเลยนะคะใครอยากได้ลูกแฝดจิ้มหน้าว้าวหน้าว้าวหน้าว้าวส่งมานะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังกันว่าอยากได้ลูกแฝดเนี่ยต้องทำยังไงนะคะทางการแพทย์เขามีวิธีการยังไงนะคะจิ้มหน้าว้าวมาเลยจิ้มหน้าว้าวมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอนะคะนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่นะคะสูตินารีแพทย์แล้วก็รักษาภาวะมีบุตรยากประจำอยู่ที่สถาบันที่ได้รับการรับรองให้รักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างถูกต้องเนี่ยเล่ากันนะคะเล่าให้ฟังว่าอยากได้ลูกแฝดต้องทำยังไงนะคะฟังเลยค่ะครับไม่ยากครับต้องการลูกแฝดแต่ว่าอยากเน้นว่าขอให้นึกถึงว่าอยากได้ลูกแฝด2ให้คุยเติมอีกสักประโยคนึงพบเกิดลูกแฝดเดี๋ยวแฝด3ก็เรียกว่าแฝดแฝด4ก็เรียกว่าแฝด4ก็แฝดแฝด5ก็เรียกว่าแฝดแฝด6ก็เรียกว่าแฝดแฝด7ก็ยังเป็นแฝดแล้วแฝด8ล่ะก็ยังเป็นแฝดก็เป็นแฝดเหมือนกันค่ะแต่มันเยอะไปครับสักแฝด2แล้วกันนะนี่การมีลูกแฝด2ไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าทุกอย่างของคุณปกติแล้วก็ให้ทานยากระตุ้นไข่ให้ไข่เกิดมากกว่า1ซะหน่อยแต่รับประทานยาก็อาจจะมีไข่มาสัก3ใบ4ใบโอกาสแฝดเกิน2ก็ค่อนข้างยากนะครับแต่แฝด2ก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่ต้องทำการใหญ่ตัวอ่อนย้ายตัวอ่อนให้อยู่แล้วก็ใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่โพรงมดลูกพร้อมแล้วตัวอ่อนถึงระยะเราเรียกว่า blastocyst แล้วเลี้ยงไว้5วันภายนอกร่างกายของระยะ blastocyst แล้วที่จะเอาใส่กลับตื้อไปให้โพรงมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์เราไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เพียง2ตัวเพื่อให้เกิดแฝด2เพียงพอแล้วเพราะมันเหมือนกับเราอยู่ในห้องนี้ครับถ้าอาหารดีเราอยู่กัน3คนเราก็อิ่มหนำสำราญกันทั้ง3คนโอกาสเราเจริญเติบโตเป็นการตั้งครรภ์และเกิดเป็นแฝด3ก็สูงครับ
แต่ถ้าอยู่กันสองคนผมอยู่กับคุณก๊อฟหรือคุณบีอยู่กับคุณก๊อฟหรือผมอยู่กับคุณบีแล้วเรามีอาหารอิ่มหนำสำราญเราก็มีโอกาสเกิดทั้งสองคนแล้วก็เป็นแฝดสองให้ทุกท่านสมหวังพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนโดยตรงว่าใส่ไม่ต้องเยอะที่เหลือเอาเก็บไว้แช่แข็งได้ครับเอาไว้ใช้ได้ในอนาคตอีกเก็บได้เป็น10ปีไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนกับเอาเนื้อไปแช่ตู้เย็นตู้แช่แข็งธรรมดาเราดูดเอาน้ำออกจากเซลล์ก่อนเซลล์จะเหี่ยวตัวลงตอนที่เซลล์กำลังเหี่ยวนั้นเนี่ยเราก็ไปใส่ในไนโตรเจนลบ300-200องศาเพราะนั้นก็จะแข็งตัวเหมือนกลาสไลท์เหมือนแก้วนะครับเซลล์ที่แข็งตัวแบบนั้นด้วยความรวดเร็วไม่เสียหายครับแล้วเมื่อละลายกลับมาใช้ก็อยู่ได้เป็นปีๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดการได้แฝดไม่ใช่เรื่องยากครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้วิธีไหนรักษาให้มีลูกถ้าธรรมชาติก็ไม่เป็นไรครับกระตุ้นไข่ให้มากกว่าหนึ่งก็โอเคแล้วแต่ถ้าคุณผิดปกติต้องทำบลัชสูตรซีสเดียวกับแก้วอยู่แล้วเราก็ใส่ตัวจำนวนมากขึ้นใส่2ตัวเข้าไปโอกาสเกิด82ก็สูงมากขึ้นแล้วครับได้ฟังแล้วใช่ไหมครับวีโอ้โหอย่างนี้นี่อยากได้กี่คนอย่างนี้ก็จัดไปเลยสิคะสามารถที่จะแช่แข็งได้เนี่ยค่ะคุณก๊อฟนะคะได้ฟังกันแล้วว่าแฝดเนี่ยจะมีโอกาสได้ยังไงนะคะถ้าอยากแบบแฝดตามธรรมชาติถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็เพิ่มโอกาสที่คุณหมอบอกคือกระตุ้นไข่ให้มีไข่มากกว่า1ใบนะคะแต่คราวนี้ก็ต้องดูหน่อยว่าจะใช้วิธีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเยอะเกิน2นะคะแต่ถ้าไม่สามารถใช้วิธีธรรมชาติได้เนี่ยก็อย่างที่บอกทำราตัวซีดนะคะได้ตัวอ่อนแล้วก็ใส่ตัวอ่อนนะคะอยากใส่2ตัวเพิ่มโอกาสก็มีโอกาสเกิดแฝด2ได้นะคะอยากใส่3หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนอยู่แล้วว่าตัวอ่อนเป็นยังไงเกรดเป็นยังไงนะคะโอกาสการตั้งครรภ์เป็นยังไงของแต่ละท่านนะคะนี่เลยที่คุณหมอเคยเล่าเคยพูดไว้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังกันแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมีความหวังแล้วค่ะคุณบีว่าเอ้ยอยากได้แฝดเริ่มมองถึงภาพใช่รู้สึกว่าพอฟังคุณหมอเสร็จปั๊บนะคะคุณก๊อฟรู้สึกว่าเราอะสามารถมีลูกแฝดได้แบบไม่เกินเอื้อมนะคะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะแอดไลน์แอดไปได้เลยค่ะดึงๆๆแล้วก็เราช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะคุณก๊อฟเราจะได้ว้าวๆๆนะคะใช่ค่ะโปรโมชั่นของเรานี่แอดไลน์แอด get your baby นะคะเพิ่มเพื่อนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะว่าสอบถามโปรโมชั่นของเดือนกันยายนนะคะมีอะไรบ้างนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทั้งการตรวจแล้วก็การรักษานะคะในส่วนของราคาโปรโมชั่นเดือนกันยายนรอทุกท่านที่แอดไลน์แอด get your baby อยู่นะคะอย่าลืมอย่าช้านะคะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยวันนี้วันที่19โอ้ยังทันค่ะยังมีเวลายังมีเวลานะคะรีบแอดเลยแอดแล้วอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะคะเวลาเราบอดแคสต์อะไรไปจะได้ถึงทุกท่านเลยนะคะฝากไว้ด้วยเลยค่ะนะคะใครเพิ่งเข้ามานะคะไม่ได้ทันฟังในส่วนของที่คุณหมอพูดว่าการมีลูกแฝดต้องทำยังไงไม่ต้องเสียใจนะกดตามดูย้อนหลังไลฟ์สดวันนี้ได้ใช่ค่ะทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะนี่เลยวันนี้เรามาสเปเชียลกันโดยประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะแต่เราเอาเสื้อมาแจกด้วยนะคะอย่าลืมตามกติกาที่ปักหมุดไว้ตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆยิ่งดีแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาให้เราว่ากดแชร์ไปกี่ครั้งนะคะค่ะกี่ครั้งใส่จำนวนครั้งให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าเฟซนะคะเปิดสาธารณะไว้ด้วยเดี๋ยวจะสุ่มแจกนะคะให้เอาไปใส่นะคะเสื้อผ้าเนื้อผ้ายิ่งมากคุณบีใส่เป็นกำลังใจนะคะใช่ค่ะนะคะมีหลายท่านที่ร่วมกิจกรรมเมื่อครั้งก่อนนี้ได้เริ่มได้เสื้อกันใส่ละใช่นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยอยากได้เสื้ออย่างนี้นะคะติดตามนะคะไลฟ์สดของเราไว้นะคะทางหน้าเพจกดปักหมุดกดติดดาวนะคะเพจวิรุญญาอย่างไม่ลุ้ยเลยนะคะไลฟ์สดอังคารและศุกร์ก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
นี่นะคะกดแชร์กดแท็กด้วยนะคะตอนนี้ยังทันนะคะบางคนบอกว่าเพิ่งเข้ามายังทันค่ะคุณบีนะคะแชร์ตอนนี้ยังทันเพราะว่าไปดูย้อนหลังไลฟ์ได้แต่พิมพ์คอมเมนต์มาให้เรานะคะว่าแชร์กี่ครั้งถ้านั้นเราจะไม่ทราบเราจะสุ่มแจกเสื้อให้สำหรับเฉพาะคนที่พิมพ์คอมเมนต์มานะคะนี่คุณเมเปิลบอกแชร์1ครั้งอย่างเงี้ยได้นะคะพิมพ์มานะคะแต่เดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาตสุ่มแจกถ้ามีคนพิมพ์มาเยอะๆนะคะเราไม่ได้บอกนะว่าใครพิมพ์แชร์เยอะเราจะให้จะสุ่มแจกนะคะเราจะสุ่มแจกนะคะช่วยกันแชร์แต่ถ้าเกิดแชร์เยอะเราก็จะเห็นเป็นพิเศษเอาอย่างไรเราจะอุ้ยคนที่แชร์ตั้งเยอะอะไรอย่างนี้นะคะฝากไว้ด้วยเลยนะคะดีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไลฟ์สดเรานะคะก่อนจะจบก่อนจะจากนะคะฝากไว้ด้วยอีกครั้งนึงสำหรับคนที่มีลูกยากหรือคนที่อยากมีลูกแฝดนะคะบางคนมีปัญหานะคะปล่อยเกิน1ปียังไม่มีลูกเนี่ยรีบมาตรวจหาสาเหตุนะคะหาสาเหตุมีลูกยากกันว่าเพราะอะไรมาปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะมาปรึกษาคุณหมอไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะนะคะนัดเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง LINE @และเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ด้านล่างนี่เลยทุกๆเบอร์เลยมาปรึกษาก็ได้พิมพ์มาคุยกันนะคะใน LINE แอดนะคะบางท่านเคยรักษามามีประวัติมีอะไรอยากให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ช่วยพิจารณานี่ก็ได้เช่นกันส่งมาได้นะคะนะคะแชร์ให้เวลาแชร์ไลฟ์จบแล้วก็ยังแชร์ได้นะคะเราจะเอาเป็นว่าเราให้เวลาแชร์วันนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะพี่นะคะแชร์ไลฟ์สดนี้ทั้งวันทั้งคืนไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าใครแชร์บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทีมงานจะเข้าไปดูแล้วก็จะส่งเสื้อไปให้โดยที่จะทักนะคะเมสเซจตรงไปหาคนที่เราสุ่มให้เสื้อนะคะนะคะก่อนจะจากกันไปสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากทุกช่องทางของการติดต่อเรานะคะที่ช่วงต้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่สำคัญย้ำ10เที่ยวละ LINE @get your baby ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก๊อฟแล้วก็คุณบีนะคะต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันนะคะวันศุกร์นี้ใช่ค่ะ4โมงเย็นมาถามตอบกับคุณหมอนะคะปัญหาภาวะมีบุตรยากนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Facebook Live ของเพจมีลูกยากอยากมีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ